สวัสดีค่ะจุ่มกล้องส่องปลา EP ที่16จากแพอ้อมแขนจังหวัดกาญจนบุรีมาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาดูการชาร์จเหยื่อของปลาชะโดนะคะนอกถุงเหยื่อนะคะโดยที่ลุงชายกับน้องอาร์มนะคะจะโปรยเหยื่อนะคะบริเวณผิวน้ำนะคะลงมาที่หน้าดินเห็นไหมคะที่เป็นก้อนๆ นะคะน้องชาร์จเหยื่อไปแล้วอันนั้นคือไส้ปลาทูที่เราโปรยลงมานะคะจากบริเวณผิวน้ำนะคะก็จะจมลงมาถึงหน้าดินนะคะปลาชะโดปลากระสูบนะคะก็จะเข้าชาร์จเหยื่อนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะน้องเขาไปรอกันตรงกินกันตรงหน้าดินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหน้าดินฟุ้งเลยค่ะนี่เลยเข้าชาร์จเหยื่อแล้วนะคะเวลาปลาชะโดเข้าชาร์จเหยื่อนะคะเขาจะพ่นฟองอากาศออกมาแบบเม็ดใหญ่ๆอย่างที่เห็นนะคะนี่เลยนี่นะคะงับไปแล้วนะคะด้านล่างปลากระสูบก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะปลาชะโดกับปลากระสูบนะคะก็ถือว่าปลากินเนื้อเป็นปลาล่าเหยื่อนะคะนี่นะคะน้องเขากินจนหน้าดินฟุ้งนะคะเมื่อกี้มีเศษไม้ลอยขึ้นไปด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะเกือบถึงหน้าดินแล้วค่ะน่าจะเห็นว่าหน้าดินมันฟุ้งขึ้นมานะคะเวลาน้องเขาเข้าชาร์จเหยื่อกันเยอะๆนะคะตัวนี้ไอ้แมงผู้นะคะลายพร้อยเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเขากำลังเข้าคู่นะคะถ้าลายแบบชัดๆแบบนั้นนะคะกำลังเข้าคู่จับคู่จะมีลูกนะคะมีวายตัดหน้ากล้องไปอีกหนึ่งนะคะแถวบ้านพี่ๆปลาชะโดเยอะกันไหมคะยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะปลาชะโดก็ถือว่าเป็นปลาเกมนะคะชอบตกกันหรือเปล่าคะปกติใช้เหยื่ออะไรตกคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะคะที่แพเราจะใช้ไส้ปลาทูในการตกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ Thank you.